ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวโพดเห็นจ้ะขอบอกว่าข้างสาวมาอีบ่ะแล้วน้องก็ขอว่าเดี๋ยวก่อนเกี่ยวข้ออย่างแล้วก่อนก็เพียวก็ได้เนาะมึงยาถ้ามึงยาก่อนเนาะขอมีที่กินเนาะของก่อนนะมีให้ตีเดียวเนาะบอกขอถ้ามีน้ำมีอย่างใส่ยามีเงินเดือนเนาะวันแรกมานี่มาสองเตือนจ้ะมาคันแรกมาคันแรกนี่นะอู้กับตัวลงแล้วขอบอกว่ามันเพียวเตือนไอ้วะคือมันเข้ามันนี่เกี่ยวกวางก้อยอู้กันไอ้วะคันแรกนี่นะอู้ตัวประมาณเขาเนี่ยแล้วคราวที่สองมานี่ของมานี่มาตาหันเนี่ยเขาลักบ้างเขามินี่หัวตามินี่เราของลักมาผูกป้องเราเพียวหมดตอนนั้นก็ขอละไหว้ไหว้แล้วจะยังไงละให้ไปหอมไปอู้ไปเนี่ยเรามาออกมาเดียวออกนิดน้อยๆเนาะพอดีแล้วพอกินแล้วก็ได้เราออกก็นั่งเห็นเนาะเลี้ยงไว้คนเท่าตัวเนี่ยน้องตัวหลานตัวเนี่ยคนนักตัวพอกินก็ได้แต่เนี่ยใดเดียวตินนี่ก็เปิ้นตินนี่มือปลายมือห้าเนาะคุณลุงทงซื้อปูซื้ออย่างเมื่อวานเนาะคุณทงเปิ้นนี่เดี๋ยวนี้แต่เนี่ยใดเดียวแล้วพี่สุทราบตัวบุคคลเลยว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งไม่ใช่ผู้ยากไร้ผมไม่เคยจับคนชาวบ้านธรรมดาเลยนะครับถ้าเป็นรายย่อยหรือรายทั่วไปประชาชนทั่วไปที่เราดูจากภาพถ่ายแล้วเป็นการบุกรุกใหม่มันก็เข้าข่ายของประกาศคสช66ข้อ 2.1 นะครับก็ต้องไปผมก็ต้องไปร่วมกับฝ่ายปกครองนะเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเนี่ยยากจนจริงไหมนะฮะมีที่ใดที่ไหมนะครับมีรายได้ต่อหัวยังไงอย่างนี้ฮะซึ่งเข้าอยู่ในกระบวนการหมดคำสั่งคสช.ที่สั่งมาว่าการดำเนินการใดๆต้องไม่กระทบกับผู้ยากไร้ผู้ไม่มีที่ดินทำกินและอยู่ในพื้นที่นั้นก่อนวันที่17มิถุนายน57แล้วมาตรการที่ไปทวงคืนผืนป่าเนี่ยมันไม่ใช่ผืนป่าพื้นที่แต่ละแปลงที่ถูกทวงคืนเนี่ยมันคือพื้นที่ทำกินของชาวบ้านซึ่งทำกินมาก่อนวันที่17มิถุนายน2557ทั้งสิ้น